จับมือจับขาได้ไหมอ่ะไปที่ไปมาก็เป็นทริปที่เราตั้งใจจะไปกันอยู่แล้วค่ะว่าถ้าแบบละครไปได้ดีกระแสได้ดีเราก็แบบก็อยากจะจัดทริปเล็กๆสักทริปนึงแล้วก็ไปด้วยกันค่ะค่ะเหมือนกันการแสดงกันเป็นอย่างนี้ที่นี่เป็นยังไงบ้างภาพหวานหวานหวานแบบจริงๆสุดๆเลยจริงๆจริงๆมันว่ามันหนูว่ามันมีในทุกคนแหละแต่ว่าอาจจะแบบไม่มีใครเห็นช็อตนั้นมันมีไหมทุกคนเนี่ยอะไรนะคือมันด้วยอาจจะแบบว่าบางคนอาจจะทะนักผ่านมาเห็นอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบทุกคนอาจจะได้เห็นโมเมนต์กันเห็นแบบเข้มเป็นตากล้องให้ด้วยใช่อ่ะเข้มหาถ่ายรูปอยู่ช่วงนี้พอใจไหมคะพอใจไหมคะตากล้องคนนี้ก็โอเคค่ะถ่ายรูปสวยได้อยู่ตั้งใจถ่ายไหมคะเนี่ยดีใจมากครับแต่จริงๆไม่ต้องตั้งใจอะไรเขาก็สวยอยู่แล้วครับเราถ่ายยังไงเขาก็สวยอยู่แล้วเลนละลายเลยไหมมุมไหนก็สวยสุดถ่ายสุดจริงๆสวยทุกมุมครับสวยทุกมุมสวยทุกแสงแล้วถ่ายน้องเยอะเป็นพิเศษหรือเปล่าคะถ่ายน้องเยอะเป็นพิเศษอื่นไหมเยอะครับถ้าจะมีแค่เขาแค่คนเดียวเลยในกล้องอะเล่นละลายเลยไหมเล่นละลายไม่ได้ครับผมเริ่มแดงแล้วนะครับครับโอ้โหเริ่มแดงแล้วครับต้องจีบกันเลยนะจีบกันไหมคะจีบกันไหมคะไม่ค่ะยังไม่ได้จีบค่ะเราก็ยังเป็นเพื่อนร่วมงานที่ดีต่อกันแต่แค่เพราะเป็นคนที่แบบชอบถ่ายรูปการกระทำอะไรต่างๆเพราะเป็นคนที่ชอบเทคนิคแม้ละครจะจบไปแล้วแต่กระแสเชียร์ให้เราจีบกันอยู่มันยังมีอยู่รู้สึกยังไงบ้างก็ยังก็ดีใจค่ะที่ทุกคนชื่นชอบและอยากให้แบบให้อยากเห็นโมเมนต์ของเราทั้งสองคนอยู่ดูเราก็เป็นกำลังใจของเราในการทำงานแหละแฟนคลับทุกคนแต่ว่าตอนนี้เราก็ยังเป็นเพื่อนดีเข้มอะคะครับมันกันเลยครับจีบไหมมันผมว่าอย่างที่ทุกคนเห็นมันก็คือการดูแลกันซะส่วนใหญ่เป็นการดูแลกันมันก็ดูแลกันแต่ไหนแต่ไรมาแล้วแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราเห็นอะไรที่มันรู้สึกว่าเราสามารถเข้าไปช่วยหรือว่าเข้าไปทำอะไรให้เขาได้เราก็เข้าไปมันเป็นเรื่องธรรมดาเรื่องธรรมชาติที่เราทำให้เขาเรามีคุยกันไหมเพราะกระแสมันไม่ได้เฮ้ยทำไมคนแบบว่าเชียร์กันที่เชียร์กันจังมีคุยกันไหมคุยแบบไหนครับคุยว่าแบบคุยกันแค่ไหนทำคนเราเสียงเชียร์ไม่หวั่นไหวไหมครับก็น่ารักดีครับน่ารักดีแค่เสียงเชียร์มีผลต่อใจเราไหมอ่ะไม่เป็นแล้วหนึ่งขอที่ชู้นะครับก็ดีครับเราดูเรามันก็เขินเรื่อยๆครับเขินเรื่อยๆมันก็มีในใจเราเรื่อยๆอยู่แล้วมีเนียนๆไหมเนียนๆแบบว่าเคยพูดมาว่าจีบผู้หญิงไปเป็นมีเนียนๆกับความรู้สึกเรามันก็ต้องมีบ้างนะมันก็ต้องมีบ้างครับเนียนๆแบบอุ้ยน่ารักจังเลยอะไรเงี้ยเรารอระยะเวลาให้มันพัฒนาความสัมพันธ์ไปหรือเปล่าครับผมรอเวลาแหละครับดูไปเรื่อยๆครับดูไปเรื่อยๆแล้วก็ทุกเราก็มีละครอยู่ด้วยกันเราต้องเจอกันอีกปีนึงหรือว่าในช่วงระยะการถ่ายทำเราก็ต้องเจอกันบ่อยขึ้นอยู่แล้วมุกอะมีผลต่อหัวใจไหมมีผลต่อหัวใจไหมเชียร์คือจริงๆเสียงเชียร์ทุกคนมีผลไหมก็ถือว่าเป็นเสียงที่น่ารักค่ะแต่ว่าคือต้องบอกว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็ยังแบบอยู่ในจุดที่เราทำงานเรายังต้องแบบคิดอะไรอีกเยอะมากๆยังอยู่ในจุดที่แบบต้องมันกดดันมั้ยมันกดดันตอนนี้เราโสดมั้ยตอนนี้ก็โสดค่ะถ้าเราโสดเราพร้อมกว่าเปิดใจรักเขามั้ยอุ๊ยหนูว่าเท่าที่หนูบอกทุกคนเสมอว่าคือหนูเป็นคนคุยแต่ว่าการที่จะเปิดใจให้ใครคนนึงหนูค่อนข้างใช้เวลาทําไมเข้มตั้งใจฟังครับครับ
ก็บรายละเอียดนะฮะที่มันดูแบบไม่ว่าสมมติว่ามันมีข่าวมากๆมันไม่อิ่มเวลาเจอกันเวลาคุยกันว่าสบายสบายก็มันก็สบายสบายค่ะมีมันก็ไม่ได้มีอะไรที่เราคุยกันมันจะทำให้รู้สึกว่าพอเป็นคู่จิ้นแล้วจะทำให้มีละครต่อเนื่องเลยก็อันนี้หนูก็ไม่รู้แต่ว่าหนูว่ายินดีที่ผู้ใหญ่ขอโอกาสให้เรากลับมาได้เล่นละครคู่กันอีกครั้งนึงแล้วมันอยู่ที่ความเหมาะสมที่ผู้ใหญ่มองนะครับแล้วก็ได้เจอทุกวันเลยสิครับตอนนี้ยังไม่ได้เปิดเข้ามาใช่แต่ก็มีงานคู่เข้ามาเรื่อยๆครับเราก็ได้เจอได้เจอแต่ตอนนี้ก็คือกลุ่มคู่รักทรัพย์เนาะมีอีเวนต์ติดต่อขึ้นมาเข้ามาเยอะไหมคู่กันอะไรจริงๆมีเข้ามาเรื่อยๆค่ะแต่ว่าบางงานติดสุขเสาร์อาทิตย์อะไรอย่างเงี้ยมันก็จะแบบชนเรื่องที่ว่าเราเปิดละครอยู่แล้วเราก็จะไปไม่ได้ขึ้นแทนคู่ขวัญเนาะขึ้นแทนคู่ขวัญคู่ขวัญหรือคู่รักคู่ขวัญถูกไม่ถูกไม่รักก็ได้คู่ขวัญหรือคู่รักคุณอาใครเขาบอกเองดีกว่าคู่ขวัญก็ผีเริ่มไม่มีแล้วครับครับอย่างละครที่เปิดกล้องที่เปิดเมื่อไหร่ครับน่าจะอีกเรื่องนึงครับช่วงนี้ก็กำลังวางแผนในเรื่องของการฟิตติ้งอะไรต่างๆครับแล้วก็เรื่องสถานที่และบทละครที่ต้องการให้มันมากกว่านี้ก่อนอย่างเรื่องที่ผ่านมามันค่อนข้างจะฟินกันทุก EP เลยมันทำให้กดดันกับเรื่องต่อไปไหมเรื่องนี้มันจะฉีกครับจุดเด่นมันก็จะต่างกันเป้าหมายก็จะต่างกันทุกคนก็จะได้เห็นอีกมุมนึงระหว่างมุกกับเข้มอะไรเงี้ยครับในเรื่องของคาแรคเตอร์ที่มันค่อนข้างที่จะฉีกมากๆนะครับผมในเรื่องบทคอมเมดี้ทั้งเขาและเรายังไม่ได้สัมผัสเงี้ยครับได้สัมผัสกันในเรื่องนี้ครับหมายถึงสัมผัสบทคอมเมดี้ชมก็จะน่ารักแบบคอมเมดี้ค่ะแต่เรื่องนู้นก็อาจจะแบบมีเลิฟซีหนักหน่วงหน่อยแต่ว่าเรื่องนี้ก็จะแบบน่ารักแบบคอมเมดี้โอเคไหมโอเคครับรอดหนึ่งถ่ายรูปกูก่อนซับซ้ำมาผ่านหนึ่ง